สวัสดีครับวันนี้ครับไม้จะมาสอนวิธีจับคอร์ดกีตาร์โปร่งโปร่งไม่โปร่งมันก็จับเหมือนกันเนาะโอเคครับคอร์ดแรกเลยนะครับคอร์ด G นะเนี่ยคอร์ด G คอร์ด G ผมจะเล่นผมจะจับตรงนี้เนี่ยตรงเนี้ยเส้นที่1เฟสเท่าไหร่เฟสที่3เฟสที่3ตรงไอ้จุดสีขาวๆนี่เลยนะฮะแต่ว่าเส้นที่1นะฮะอันนี้เป็นแบบย่อนะครับแบบเต็มเขาจับอย่างนี้สำหรับผู้ที่ฝึกกีตาร์เบื้องต้นนะจะยังไม่สอนนะไปทำเอาเองนะเพราะว่าผมไม่ถนัดคอร์ดเต็มนะฮะโอเคคอร์ดสองครับคอร์ดอะไรวะคอร์ดดีคอร์ดดีครับคอร์ดดีจับอย่างนี้นี่นิ้วอะไรนิ้วกลางดูนี่ฮะดูนี่นะครับตรงนี้นะครับตรงเส้นที่1เฟส2นิ้วชี้เส้นที่3เฟส2แล้วก็นิ้วนางเส้นที่2เฟส3ดูนะฮะเห็นป่ะโอเคเนาะผ่านเนาะคอร์ดง่ายๆคอร์ดที่3เนาะคอร์ดที่3 E minor ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะผมเรียก E minor นะผมไม่รู้บางคนเรียก E minor ผมก็ไม่เข้าใจนะหรือว่าผมพูดผิดผมก็ไม่รู้นะE minor นะครับเส้น4กับเส้นน้องเส้น4กับเส้น5เนาะ4กับ5นะครับนิ้วกลางผมใช้นิ้วกลางนะนิ้วกลางอยู่เส้นที่4เฟส2นิ้วชี้อยู่เส้นที่เท่าไหร่วะเส้นที่5เฟส2บางคนจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วก้อยเอ้ยนิ้วนางนะฮะโอ้หลงลืมครับโอเคนะตรงนี้นะดูนะนี่ตรงนี้อันนี้ E minor นะครับผมขอต่อไป A minor นะครับ A minor ตรงนี้เนาะเถิบลงมาชึบนี่มันจะกลายเป็นอะไรวะเป็นนิ้วกลางอยู่เฟส2เส้น4นิ้วนางอยู่เฟส3เส้นเอ้ยเฟส2เส้น3มั่วแล้วกูเฟส2เส้น3นะครับแล้วก็นิ้วชี้ของเราจะมาอยู่ตรงที่เฟสที่1นี่ตรงนี้เฟสที่1เห็นป่าวเห็นป่าวเฟสที่1เส้น2นะใช่มั้ยเส้น2โอเคสอนไปเท่าไหร่แล้ว4คอร์ดแล้วเนาะโอเค4คอร์ดวันนี้4คอร์ดก่อนเนาะ4คอร์ดเนี่ยเราสามารถเล่นเพลงนึงได้นะมันก็เล่นได้หลายเพลงเนาะงั้นขอยกตัวอย่างเพลงนี้เพลงอะไรวะของพาราด็อกเดี๋ยวนะเธอที่รักใช่ป่ะเธอที่รักอยู่นะครับเริ่มจากคอร์ด G คอร์ด E minor คอร์ด A minor แล้วก็คอร์ด D นะฮะตอนสอนสลับกันกับคอร์ด D เป็นที่2โอเคนะฟังนะChuap chuap 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 whoa 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 yeah โอเคเนาะวันนี้ก็ได้ไปแล้ว4คอร์ดเดี๋ยววันหน้าสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นเนาะผมหัดเล่นมานานแล้วแหละผมได้แค่นี้เนาะสำหรับคนที่เพิ่งหัดเล่นก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมก็ไม่รู้จะจบวิดีโอยังไงเนาะก็บ๊ายบายครับผม